สำหรับน้องอาร์มนะฮะเราคงเหลืออีกสักหนึ่งเพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้พวกเราปั้มแรงแม่อยากให้คุณลูกรักกลับไปบ้านคืนนี้นอนหลับฝันดีมันเหลือเกียร์ทีกันที่ฉันไม่มีนาฬิกาเพราะว่าติดเวลาที่ฝรั่งเศสเพราะว่าอบิเตองฟองไงไม่ค่อยได้มาเมืองไทยเท่าไรเลยเพิ่งลงจากเครื่องเมื่อเย็นนี่เองเครื่องอะไรฮะสูบน้ำตุ้ยฮะตุ้ยพิษนี่เหรอคะมันเหลือสักกี่นาทีครับตอนนี้เหลือ15ที1 quarter for the song that you want tonight yes what song 1 quarter 15ทีน่าได้3เพลงเพลงอะไรดีครับมีไหมครับขอเพลงไหมเพลงอะไรเธอคือของขวัญเป็นเรกเก้เดี๋ยวขอผมช่วยมือก่อนฉันเครียดเลยเราจะยกระดับการเล่นกันนะถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป่าลูกบีใส่คนดูเปล่าถ้าเป็นคนไหนที่ขอเพลงที่มันยากๆตัวว่าไงประทุมชาติด้วยเลยพี่เกี่ยวกับธงชาติมันเดี๋ยวไปเกี่ยวกับการเมืองเลยนะคนไหนที่เขาขอเพลงยากๆเราเป่าลูกบีใส่เขาบ้างเออฟาลาฟิลเนี่ยถ้ายังไม่ดีขึ้นเราปักใครใส่เขาบ้างโอเคฝนคนตกแม่น่ะแต่แล้วเอาตีอะครับผมโน้ตอะแอบฟาลาฟิลนะโอเคเธอคือของขวัญเป็นเรเก้รู้เลยแต่ขอเป็นเร็วนิดนึงออกสกานิดนึงหลังจากที่เราประชุมกันแล้วเนี่ยเราทราบดีว่าอนาคตชีวิตการเป็นนักดนตรีของเราเนี่ยใกล้สิ้นสุดเต็มทีนะเราควรจะเลิกเล่นดนตรีแล้วไปเป็นตลกดีกว่ามั้งคะชีวิตตัวเองก็เครียดชิปร้อนละชิปรอสเครียดมากแล้ว
น้ำซ้ำยังต้องเสพข่าวการเมืองเฮ้ยมันจะยังไงวะเนี่ยมันจะไปเป่าลูกหวีที่ไหนอู้หูว่าคือดิฉันอยากจะบอกคุณราวงกงว่าคุณมีความเห็นด้านการเมืองได้แต่ไม่จำเป็นต้องอินไปหมดทุกเรื่องนะมีใครหลายคนเข้ามาหลังไมค์ดิฉันว่าเฮ้ยแป้งโปรไฟล์ Facebook ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสักทีวะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นไอ้สีดำๆอย่างนี้สักทีวะดิฉันบอกฮ่องกงว่ามะม่วงไม่สุกค่ะทำไมฮะเขาถามว่ามะม่วงไม่สุกมันเกี่ยวอะไรวะดิฉันก็บอกว่ากูจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันเกี่ยวอะไรกับมึงไม่เข้าใจใช่ไหมทำไมหมดเลยไม่เข้าใจใช่ไหมมีใครเข้าใจบ้างไหมฮะไม่เข้าใจใช่ไหมเมื่อไหร่น้องคุณน้องเข้าใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนละเมิดเรื่องส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนโปรไฟล์ Facebook ก็ดีเรื่องที่เราไปนู่นไปนี่ไม่ไปนั่นก็ดีและมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมแป้งต้องไปล็อกหัวหินวะมันเหนื่อยนะเว้ยล็อกขับไปสุขสาวทุกวันไม่เบื่อไงวะเซนบอกว่ามะม่วงไม่สุกเขาบอกเฮ้ยมะม่วงไม่สุกมันเกี่ยวอะไรแล้วกูจะมาหัวหินไม่มาหัวหินมันเกี่ยวอะไรกับมึงเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจนะนะพรุ่งนี้ไปรับคู่มือมุกคู่มือมุกนะคู่มือมุกได้ที่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านนู้นนะคะคู่มือมุกนะคะได้ตรงนั้นนะคะแต่ว่าใช้ได้เลยเวลาใครมาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเราพูดไปสั้นๆเลยว่ามะม่วงไม่สุกมะม่วงไม่สุกมะม่วงไม่สุกเอ๊ะทำไมทำไมต้องชอบมาซื้อกระดาษมาแก้เนี่ยมะม่วงไม่สุกเอ๊ะทำไมแฟนทิ้งแล้วทำไมต้องร้องไห้เยอะแยะมะม่วงไม่สุกทำไมผ่อนรถอยู่ดีแล้วรถโดนยึดมะม่วงไม่สุกทำไมนายกยิ่งรักทำไมเขาชอบตอบคำถามที่ไม่รู้มะม่วงไม่สุกเขาจะตอบรู้ไม่รู้ไม่ได้ทำให้บ้านเราซุ่มเต็มหรือไม่เต็มไงอย่าไปสนใจนะฮะดำรงชีวิตด้วยความพอดีแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรที่มันนอกตัวนักเอาเฉพาะกำลังดีนะคะไม่ต้องขวาจัดไม่ต้องซ้ายจัดอยู่กลางๆดูหนุนกลางหนุนกลางดูท่าทีฝั่งไหนมาแล้วค่อยไปแล้วกันนี่แหละยากฉันพี่ต้นฉันไม่มีสีฉันไม่มีสีแดงสีเหลืองบอกงงว่าการเมืองทำให้ฉันเนี่ยใส่เสื้อได้น้อยลงเสื้อสีแดงที่ฉันซื้อไว้หลายตัวโคตรน่ารักมากไม่ได้ใส่เลยอะเสื้อสีเหลืองก็ไม่กล้าใส่พอใส่แล้วมีปัญหาไงเฮ้ยนี่ทุกวันนี้ขับรถสวิฟต์สีเหลืองมีผู้ชายคนนึงมาจอดถามว่าเฮ้ยคุณรถสีเหลืองเงี้ยพวกเสื้อเหลืองป่ะเนี่ยดิฉันตอบไปเลยว่ามะม่วงไม่สุกทุกวันนี้มันยังจอดถามเลยเฮ้ยคุณมะม่วงไม่สุกคืออะไรขับตามเดี๋ยวมันกี่นาทีละมีเพลงนึงน่ารักมากเพลงของ25 hours นะครับ PE มั้งคะเพลงชื่อว่าเหมือนขอบคุณค่ะใครตบมือขอให้ได้แฟนเป็นคนเสียงจัดค่ะแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะเรานอนอ่านหนังสือตัวตูนอ่านตัวตูนเรื่อยๆอย่างนี้นะเรานอนอ่านหนังสือดีเบตก็เก่านะดีเด้อเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเธอก็ดูออกมองตาก็เห็นข้างในเธอรู้ที่ฉันกว่าใครที่แสบอุ่นเหมือนทุกอย่างเริ่มหยุดมือละ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 จนหมดหัวใจฉันให้เธอละ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 ในตู้สะกดด้วยเวทมนต์ใจรอยิ้มของเธอในเธอให้คนคนเพราะฉันเป็นของเธอฉันเป็นของเธอและจะไม่เป็นของใครอ่อนแค่ของเธอได้ทำให้คนเยี่ยมนี้แม้ลืมหายใจแค่เธอสัญญาแค่เธอสัญญากับฉันเส้น
ทธสาครเส้นสาย4ตัดเข้ามาสมุทรสาครน่ารักมากมีรถแห่รถแห่ที่คอยบอกงานวัดอะไรพวกนี้นะน่ารักมากแยมโตมาตายของเดิมโอ้ยเฮตุนั่นแต่เพลงตุ๊กเฮ้ยภาษามากมากเจ๋งว่ะพยายามตบขาตัวเองนะให้กูอยู่เมืองไทยหรือประเทศพม่าวะเนี่ยนี่ไม่เป็นองค์นี่3องค์อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เด็ดขาดมากเขามาเอาประเทศไทยคืนมาแล้วนะตอนนี้ร้านค้าแถวบ้านดิฉัน ATM ก็ดีมีภาษาพม่าคุณนะถือว่าใช้ได้แล้วล่ะไปอย่าไปพูดถึงเขาเขาพิหารเลยเอาแถวมหาชัยก่อนดีไหมฮะพื้นที่อำเภอมหาชัยเอาคืนจากพม่าก่อนดีไหมฮะโออะไรนี่คืนวันศุกร์ที่ใกล้วันหยุดเงินความสุขที่ไม่เคยหยุดเงินมองที่แสนอบอุ่นเงินทุกสิ่งเริ่มหยุดมือสกีดามาร์เก็ตเปิดได้6เดือนแล้วเราได้มาร้องณวันนั้นเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าไม่ได้เยอะเยี่ยงนี้นะมีสักประมาณ10เจ้าอยู่ตามมุมๆกระจายเป็นหย่อยๆนะคะคือวันที่วันแรกที่เรามาร้องเมื่อสักเกือบ4ปีที่แล้วเนี่ยคือแบบว่าคนน้อยมากแล้วจนณวันนึงผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเฮ้ยแป้งไปร้องเพลงกับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนไหมเจ๋งอ่ะเขาเป็นคนแซกที่เราชื่นชอบในอัธยาศัยพี่โก้อยู่แล้วไงก็ได้ไปขึ้นเวทีของเขานะคะร้องเพลงเขาที่ Jazz in the Garden เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วล่าสุดเร็วๆนี้เขาจะมาเปิด Jazz เพื่อประกาศอีกรอบหนึ่งวันที่7ธันวาเขาโทรมาว่าแป้งพี่จะมาหัวหินซิกดามาร์เก็ตอีกรอบหนึ่งแป้งขึ้นร้องเวทีกับพี่ขึ้นเวทีร้องเพลงกับพี่มั้ยคุณรักใช่ไหมว่าดิฉันเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ำมันนะฮะคนในปั๊มนั้นวิ่งหลบไปเฮ้ยแม่แก้วระเบิดปะวะอะไรเกิดรู้ลืมตังค์อินนี่เก๊กไงคือดีใจที่เขาเชิญไงเขาเชิญจริงๆแล้วพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนเขาไม่ต้องเชิญก็ได้เขาน่าเชิญคนอื่นที่น่าจะมีความสามารถเยอะกว่าดิฉันเยอะเชิญเราจะก็ดีใจไงไม่ถามแป้งร้องเพลงอะไรอยากร้องเพลงในหลวงแผ่นดินค่ะอยากร้องเพลงในหลวงแผ่นดินเพลงเดียวเลยพี่ในสไตล์ของพี่ที่เป็นแจ๊สเป็นแซกโซโฟนพอเลยพี่เพลงเดียวเขาพูดต่อเพลงเดียวพอน่าจะอีกเพลงนะอินนี่กีดอีกรอบหนึ่งนะคะคนในปั๊มก็วิ่งหนีอีกรอบหนึ่งนะก็เลยบอกว่าพี่งั้นเราร้องเพลงแป้งร้องเพลงบ้านเราแล้วกันบ้านเราแสนสุขใจนะถ้าเกิดว่าคุณรักว่างณวันนั้นวันที่7ธันวาก็เชิญนะคะเราจะได้ชมแจ๊สที่พูดถึงในหลวงพวกเรานะฮะในที่ตรงนู้นนะคะว่างเชิญค่ะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรส่งใจมาพวกเราก็จะรับได้พวกเราสามารถซึมซับความรู้สึกที่คุณรักส่งให้ได้เสมอค่ะเราเหลืออีกสักเพลงนึงเราจะร้องเพลงนี้แล้วกันนะคะ EC ค่ะพี่ต้นเป็นตัวเป็นตนรวมเป็นคนขึ้นมาได้จะดึงจะดันขึ้นขันหรือโอนโอนแปล
จางยังซึ้งใจจะเป็นจะตายดีร้ายสักเพียงใดฉันทำได้แค่เธอสาบานว่าไม่เสียใจเสียใครมีทางเสียเธอวินเหล่านี้ที่ฉันแย่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณโอกาสดีๆที่คุณรักได้มาเจอที่นี่นะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะใช้ความเร็วสักประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่าสุดมีแฟนเพลงของฉันจากฝรั่งเศสเอาลูกอมนะคะที่อมแล้วเข้าด่านแล้วต่อไม่ขึ้นค่ะลองนะคะที่ฉันไปลองมาแล้วค่ะเป็นไงฮะใช้ได้เฉพาะฝรั่งเศสค่ะอ๋อรู้ว่าดูตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าเมตรนะคะคุณรักสามารถแบ่งไปทานได้นะคะนั่นแหละฟันดีค่ะพรุ่งนี้ถ้าว่างพบกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะตบมือหน่อย